ชมกันชัดๆกับวินาทีที่อินเดียสั่งระเบิดตึกแฝดสูงกว่า100เมตรถล่มหายไปในพริบตาเดียวเมื่อวันที่28สิงหาคมทางการอินเดียได้สั่งระเบิดตึกแฝดในเมืองนอยดาเพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูว่ารัฐบาลอินเดียเอาจริงกับการปราบปรามคอร์รัปชันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ตึกแฝดนี้เป็นอาคารสูง32ชั้นและ29ชั้นอยู่ติดกันสร้างขึ้นภายใต้โปรเจกต์ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ซูเปอร์เทคโดยมีห้องพักมากถึงเกือบ 1,000 ห้องทว่าอาคารแห่งนี้กลับไม่เคยมีใครอาศัยอยู่เลยเหตุเพราะการต่อสู้คดีที่ดำเนินมานานกว่า9ปีอาคารแห่งนี้ได้รับข้อกล่าวหาว่าสร้างขึ้นโดยละเมิดกฎหมายด้านความปลอดภัยและผู้พัฒนาอสังหาเองก็สมรู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำการทุจริตอาศัยช่องโหว่ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารอีกทั้งยังไม่ขอความยินยอมจากเจ้าของอพาร์ตเมนต์และประชาชนที่อยู่ในละแวกดังกล่าวเพื่อก่อสร้างอาคารอีกด้วยในช่วง20ปีที่ผ่านมาตลาดอสังหาของอินเดียนั้นถือได้ว่ามีความเฟื่องฟูอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันข้าราชการและนักการเมืองหลายคนรวมถึงผู้ที่มีอิทธิพลในแวดวงอสังหาก็สบช่องใช้โอกาสนี้กระทำการทุจริตหาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องอสังหาหลายแห่งละเมิดกฎการก่อสร้างกฎการวางผังเมืองรวมถึงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมแต่ก็ไม่เคยต้องรับโทษเขตชานเมืองของเมืองใหญ่ๆเช่นมุมไบเดลีไฮเดรบัดและบังกะลอกลายเป็นกับดักสำหรับผู้ซื้อชนชั้นกลางที่ทุ่มเงินลงทุนในโครงการที่ไม่เคยสร้างเสร็จหรือไม่ก็จบที่การหลงซื้ออสังหาผิดกฎหมายจนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นคดีความก็มากสำหรับเขตชานเมืองของเมืองนอยดาซึ่งเป็นที่ตั้งของตึกแฝดแห่งนี้มีอาคารที่พักอาศัยกว่า100แห่งที่ถูกเจ้าของโครงการทิ้งร้างส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้ดูเงียบเหงาและน่ากลัวราวกับเมืองผีสิงการสั่งลงดาบด้วยการรื้อถอนอาคารเช่นนี้ถือเป็นเคสที่หาได้ยากในอินเดียเพราะผู้พัฒนาอสังหาส่วนใหญ่มักหลบหนีบทลงโทษหรือไม่ก็ทิ้งโปรเจกต์ไว้กลางทางความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจึงถือได้ว่าเป็นการส่งสารจากรัฐบาลอินเดียว่าพวกเขาเอาจริงและจะไม่ยอมละเว้นให้การกระทำที่ละเมิดกฎหมายอีกต่อไป